ป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นการเรียนแบบเนื้อหากันเวลาเราเลื่อนดูคลิปเหลียวเราเจอเนื้อหาอะไรคุณเห็นอะไรคุณเห็นเนื้อหาอะไรคลิปแรกที่มักจะเจอเลยวิวข้างทางถ่ายวิวภูเขาถ่ายสวนข้าวโพดทุ่งนาเนี่ยเราก็เลยคิดเอาเองว่าถ้าเราทำเนื้อหาอย่างเงี้ยมันจะได้ยอดวิวเยอะก็ลองไปทำเนื้อหาคล้ายๆกับของเขาลองดูแต่ว่ายอดวิวก็จะไม่เพิ่มขึ้นไม่เพิ่มเหมือนเนื้อหาเดิมๆที่เราเคยทำนี่เป็นการคาดเดาส่วนตัวเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเราคิดว่าเราไปดูของเขาอะคล้ายๆกับว่าเราดูอะไรซ้ำๆน่ะแล้วเราอยากทำตามมันคล้ายๆกับเป็นการเรียนแบบถ้าระบบมันจะตีความว่าเราเรียนแบบก็ตีความได้คือเราไปดูซ้ำๆเห็นเขาถ่ายทุ่งนาเราก็อยากถ่ายด้วยแล้วใส่เพลงประกอบคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้